ไม่สดไม่ฉ่ำเราไม่เสิร์ฟค่ะฟุตเทรนกันที่เซ็นทรัลค่ะวันนี้มาทานข้าวที่เซ็นทรัลค่ะทานเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้อยากจะหาอะไรเย็นๆสดชื่นสดชื่นปุ้ยก็เลยเดินมาเจอที่ร้านนี้ค่ะฟุตเทเดย์ค่ะค่ะแล้วร้านฟุตเทเดย์ที่กล้วยเลือกในวันนี้นะคะเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าที่ฟุตเทเดย์เนี่ยเขาใช้ผลไม้สดๆซึ่งตอนนี้กล้วยค่อนข้างที่จะรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากว่าเราเดินสายกินใช่ไหมตอนนี้เราก็เลยต้องหาอะไรที่ดีต่อสุขภาพของเราเพื่อเสริมเข้าไปด้วยค่ะและที่ฟุตเทเดย์นะคะนอกจากที่จะเน้นในเรื่องการใช้ผลไม้สดๆแล้วนะทุกอย่างที่เขาเสิร์ฟให้เรานะเสิร์ฟผลไม้มาแบบเน้นจริงๆค่ะไม่เชื่อเดี๋ยวจะพาไปชมเมนูของที่ฟุตเทเดย์กันค่ะแก้วไหนดีนะแก้วนี้ก็ชอบแก้วนี้ก็รักโอ้ยเรื่องไม่ถูกเลยค่ะแก้วนี้นะคะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงปั่นค่ะซึ่งเชื่อไหมว่าเฮ้ยแล้วข้าวเหนียวมันไปไหนคือเขาปั่นรวมกันอยู่ในนี้เลยนะคะซึ่งเวลาที่เคี้ยวเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบยืดหยุ่นหยุ่นอ่ะคือกินแล้วมันมี texture หอมข้าวเหนียวมะม่วงมากเลยค่ะเราจะบอกว่ากลิ่นข้าวเหนียวอ่ะดูดเข้าไปปุ๊บนะแบบโหแม่งแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ากินแล้วมันเพลินค่ะนี่เลยแล้วสำหรับเมนูนี้เลยนะคะแมงโก้สาคูค่ะมะม่วงปั่นสาคูมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งขอบอกด้วยว่ามาฟุตเทเดย์ทีใดนะจะต้องสั่งแก้วนี้ทุกทีเลยพี่บูมคอนเฟิร์มได้จริงไหมคะเ ชื่อไหมว่าก่อนจะสั่งมะม่วงสาคูมันจะเข้ากันหรอแต่พอแบบดูดเข้าไปอ่ะอร่อยมากๆอร่อยมากๆเมนูนี้อยากให้ทุกคนมาลองจริงๆและที่ฟุตเทเดย์นะคะก็ยังมีน้ำผลไม้สกัดแยกกากปั่นสดๆคั้นสดๆมาให้เราเลยนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีให้เลือกกันถึง6สูตรด้วยกันค่ะแต่ที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะจะเป็นสูตรนี้เลยค่ะ Energizer เพิ่มพลังค่ะเขาจะบอกว่าเฮลตี้สุดๆเลยแก้วเนี้ยอร่อยแล้วก็กินง่ายแล้วแบบว่าสดชื่นอ่ะในเมื่อมันเป็นน้ำสุขภาพขนาดนี้ครับเราต้องหาคนรีวิวที่ห่วงใยสุขภาพอย่างแท้จริงครับสวัสดีครับปูวานครับสวัสดีค่ะ นี่ออกกำลังมาเหนื่อยๆนี่น่าจะโอเคสายสุขภาพดีค่ะจะได้กินแล้วสตรองขึ้นเยอะเลยมาแล้วค่ะเมนูน่าทานอีกหนึ่งเมนูค่ะสตรอบานาน่าช็อกค่ะแค่เห็นก็รู้แล้วว่ามีกล้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือช็อกโกแลตที่เห็นอยู่นี้เขาใช้ดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีไอติมช็อกโกแลตสูตรของทางฟุตเทเดย์อีกด้วยค่ะส่วนสตรอเบอรี่ที่เห็นเป็นข้างล่างนี่นะคะจะเป็นเจลลี่ค่ะเมื่อกี้อาบดูดมาแล้วช็อกกล้วยมากๆอ่ะพี่บูมอร่อยอ่ะอุ๊ยหรือเราจะแบบนอกใจมะม่วงสาคูดีเมื่อกี้หมดเมนูเครื่องดื่มไปแล้วตอนนี้มาเมนูของหวานบ้างค่ะที่ฟุตเทเดย์นะคะเขาก็มีของหวานน่ากินมากเลยนี่ค่ะอย่างเมนูนี้นะคะแมงโก้ฮาวายค่ะซึ่งข้างล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นสาคูมะพร้าวค่ะแล้วก็มีดิปซอสนะคะซึ่งเป็นซอสสูตรพิเศษของทางฟุตเทเดย์ค่ะแล้วก็เนื้อที่เป็นเห็นสิเป็นสีเหลืองๆเนี่ยก็คือเป็นมะม่วงปั่นค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยผลไม้เมนูนี้น่ากินมากๆค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างคิดว่าแบบว่าถ้ามะม่วงกับแตงโมมันจะเป็นยังไงแปลกดีนะแล้วมันก็เฟรชดีด้วยค่ะที่เป็นสาคูนี่ค่ะพี่บุ้งซูมเข้ามาเลยค่ะเห็นไหมว่าเป็นสาคูมันไม่หวานมากคนที่ไม่สาคูก็ได้คนที่ไม่ทานหวานนะคะเมนูนี้ก็ทานได้ค่ะนี่เลยค่ะแมงโก้พุดดิ้งค่ะพุดดิ้งมะม่วงนั่นเองเดี๋ยวเรามาชิมกันดูดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อๆๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทานข้าวเสร็จนะคะมะม่วงพุดดิ้งต่อนะอร่อยมากฟินมากเขาบอกขอบคุณค่ะ
และที่ฟุตเทเดย์นะคะเขาก็ยังมีน้ำผลไม้สดแยกกากปั่นใส่ขวดให้เรากลับบ้านอย่างนี้คือจะบอกว่าที่นี่นะคะเขาปั่นให้เราสดๆเลยค่ะน้ำแตงโมค่ะน้องๆเด็กๆที่บ้านชอบมากเลยพี่บูมพี่บูมหัวเราะอะไรคะหัวเปรี้ยวครับเขาออกดีกว่าอยากได้ความสดชื่นอยากได้สุขภาพดีกินแล้วไม่อ้วนฟุตเทเดย์ค่ะอ๋อลืมบอกค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาอิ่มอร่อยแบบกล้วยในวันนี้นะคะฟุตเทเดย์อยู่ที่ชั้น4เซ็นทรัลค่ะอยู่ในโซนของอุดรธานีฮอลล์ค่ะอยู่หน้าโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่าและร้านแบ็คแคนยอนค่ะหาง่ายๆค่ะเพราะว่าร้านแต่งสดใสน่ารักมากเลยค่ะฟุตเทเดย์ค่ะไม่สดไม่ฉ่ำเราไม่เสิร์ฟค่ะฟุตเทเดย์ไม่สดไม่ฉ่ำเราไม่เสิร์ฟค่ะฟุตเทเดย์เร็วๆสิไม่สดไม่ฉ่ำเราไม่เสิร์ฟค่ะฟุตเทเดย์อีกทีดิไม่สดไม่